เป็นข่าวที่ต้องจับตาในวันศุกร์นี้ครับเมื่อนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินหลังจากไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้กลับมาถึงไทยแล้วนายกก็บอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะเตรียมชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญถึงกรณีที่ตนเซ็นรับรองแต่งตั้งให้นายพิชิตเป็นรัฐมนตรีนะครับนายกยังมั่นใจได้ว่าที่ทำไปนั้นถูกต้องไปฟังคำยืนยันจากปากกับก็คงใช้หลายส่วนครับคงใช้หลายคนครับเดี๋ยวต้องขอไปปรึกษากันก่อนพรุ่งนี้นะครับเพราะยังไม่ได้เจอกันเลยนี่เพิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าตัวนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าก็เป็นประเด็นเหมือนกันตรงนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องที่เราทำได้ปัจจุบันนี้ก็คือต้องทำงานต่อไปแล้วก็ชี้แจงว่ารัฐบาลก็ยังมูฟออนกับเรื่องนโยบายต่างๆที่เราทำอยู่นายกเศรษฐาทวีสินพูดถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเพื่อวินิจฉัยความเป็นนายกของตนนะครับกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศาลให้ชี้แจงภายใน15วันนายกบอกว่าเดี๋ยวจะพูดคุยกับทีมงานช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเข้าสู่การเมืองฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องตอบคำถามหากฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการข้องใจก็ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงนะครับนายกมั่นใจว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่ถูกต้องและให้เกียรติศาลรัฐธรรมนูญจึงขอเตรียมข้อมูลก่อนนักข่าวก็ถามว่าแล้วกังวลไหมนายกบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็กังวลทุกเรื่องทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมและปัญหาที่ทางสว.เรียกร้องกับศาลรัฐธรรมนูญก็กังวลเหมือนกันแต่รัฐบาลก็ยังต้องเดินหน้านโยบายต่างๆต่อไปขณะที่เรื่องการปรับครม.ต้องพิจารณาพูดคุยกันหลายส่วนนะครับและพิจารณาร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกรณีที่นายพิชิตลาออกจากตำแหน่งได้โทรไปคุยกับนายพิชิตเท่านั้นแล้วก็ขอบคุณนายพิชิตที่ตัดสินใจลาออกทำเพื่อพรรคและรัฐบาลครับ